ทำงานร้านอาหารเขาให้ไปเทรนก่อนใช่ป่ะเทรนหรือเป็นเด็กหั่นผักเราไม่ได้คิดตั้งใจที่จะมาหั่นผักที่นี่เราคิดว่าจะมาเท่ใช่ป่ะเราเฮ้ยทำไมกูต้องหั่นผักวะลองคิดดูว่าตัวเองชีวิตเนี้ยกูอยากจะอยู่แค่นี้ใช่ไหมกูอยากจะทำร้านอาหารแค่นี้ใช่ไหมถ้าคำตอบใช่ก็ทำต่อไปแต่ถ้าไม่ใช่กูอยากทำอะไรเริ่มทำเดี๋ยวนี้เลยมีฝรั่งคนหนึ่งเดินเข้ามาทำงานด้วยกันเขาบอกว่าเฮ้ยไอ้บอมตรงนะกูอย่ามาทำงานที่นี่เลยกับบ้านไปซะว่าไอรู้นะว่าอยู่ทำงานได้เป็นอย่างลูกค้าประจำผมก็มีคนนึงเป็นทนายความเป็นหมอก็มีที่นี่เขาจะเปิดกว้างมากกว่าเป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลอะทำอะไรก็ได้กับตัวเองใช่ป่ะแต่ไม่ให้มันดูน่าเกลียดสำหรับงานนั้นเองนี่แหละครับนี่ก็คือร้านสักนะครับที่เขาว่ากันว่าเก่าแก่ที่สุดร้านหนึ่งนะครับบนถนนเส้นนี้นะครับชื่อร้านอ่านว่าอันโดนเมียด่าจะเข้าไปดูนะครับที่นี่แหละเป็นที่ที่ช่างสักไทยนะครับมือทองเนี่ยมาทำงานอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวเข้าไปหาเขากันไปอันโดนเมียด่าสวัสดีครับสวัสดีครับปิงจับเราเลยปิงใช่ไหมครับเนี่ยโอ้โหมาอยู่งานนี่หมดเซาเพียบเลยปิงสินะแบงปิงสินะแบงกันที่นี่เชียร์กันขึ้นมาแบง The Ping's Room นี่นะครับปิงสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่ครับท่านสักมือทองคนไทยนะครับของแท้เลยที่เรามาตามหากันนะครับมาทำงานอยู่นี่นี่ชื่อร้านอะไรนะครับอันจอมไม่ได้อ๋ออันจอมไม่ได้ไม่ใช่อันโดนเมียด่านะอันจอมไม่ได้ครับที่ทำงานร้านสั่งเขาก็จะเป็นแบบแบ่งเป็นห้องๆใช่ครับแบ่งเป็นโซนๆไปครับครับมันเหมือนกับเมืองไทยเลยครับเหมือนไหมครับเมืองไทยอาจจะเป็นห้องเปิดๆมากกว่าหลายๆคนสั่งรวมๆกันแต่ก็มันก็แล้วแต่สไตล์ของแต่ละร้านก็ไม่เหมือนกันนะครับบางทีบางร้านเขาก็มีห้องแบ่งเป็นแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนอย่างนี้เหมือนกันอ๋อครับแล้วแต่ร้านมากกว่าแสดงว่าอันนี้คืออันนี้ที่เห็นนี่คือเป็นห้องทำงานส่วนตัวเลยใช่ครับของปิงเลยใช่ครับปิงมาทำงานที่นี่ได้นานแค่ไหนนะครับร้านนี้2ปีกว่าแล้วครับ2ปีกว่าแล้วถ้ารวมประสบการณ์การทำงานเป็นช่างเป็นแท็กทูอาร์ติสต์เนี่ยนานแค่ไหนล่ะประมาณ4ปีครับ4ปีแล้วก็คือที่นิวยอร์กอย่างเดียวเลยใช่ครับโอ้ครับวันนึงนี่ลูกค้าเยอะไหมเยอะไหมก็พอสมควรนะครับสำหรับผมก็มีมาเรื่อยๆครับปกติปิงนี่รับแขกวันละกี่คนรับแขกวันละกี่คนนะ ก็ต้องดูว่าเหนื่อยแค่ไหนฮะ ก็คนละประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงอะไรหมายถึงอะไรเนี่ยก็สักเนี่ยครับสักส่วนใหญ่เอาเฉลี่ยหรือว่าเอามากที่สุดวันหนึ่งมากที่สุดเคยทำ8คนครับ8คนเลยครับทำไป10กว่าชั่วโมง11ชั่วโมงโอ้โหแล้วนอกจากปิงแล้วในนิวยอร์กเอาเฉพาะในนิวยอร์กมีคนไทยที่ทำอาชีพเดียวกับปิงอยู่ไหมที่เป็นช่างสักก็มีนะครับมีเคยได้ยินชื่อนะมีอยู่2คน3คนนะครับ2 3คนเท่านั้นเองเหรอประมาณนี้ครับแล้วตอนนี้ถือว่าระดับของปิงเขาเทียบยังไงเดียราคาราคาและการคิดราคาลูกค้าที่เขาคิดยังไงก็เลทปกติแล้วจะอยู่ที่ประมาณ150เหรียญต่อชั่วโมงแต่ผมคิด250โอ้โหเพราะว่าทำงานค่อนข้างเร็วแล้วก็งานผมคิดว่างานผมคุ้มค่ากับที่ลูกค้าจ่ายมา
เขาดูที่ผลงานมากกว่าครับเขาไม่ได้ดูที่ราคานะส่วนใหญ่เพราะว่าเขามาดูว่าโอเคงานงานดีอยากได้แบบเนี้ยมันติดตัวเราไปจนตายมันไม่เหมือนเสื้อผ้านะเสื้อผ้าเราซื้อมาแล้วมันก็สี่ห้าปีเดี๋ยวมันก็เยินแล้วมันก็พังไปใช่ไหมแต่เรื่องงานสักครั้งเดียวก็อยู่ตลอดชีวิตจากในเมืองนะครับศูนย์กลางความวุ่นวายความเจริญนะครับที่ปิงทำงานอยู่ในร้านจักรนั้นนะครับตอนนี้ผมก็ตามปิงกลับมาบ้านนะครับออกมาอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับก็คือเขาเรียกว่าพื้นที่นี้เขาเรียกว่าควีนส์นะครับครับนะครับบ้านของปิงนะครับนี่คอนโดเลยดีนี่เองนะครับก็คือในห้องเข้ามาห้องนึงเนี่ยห้องกว้างๆนี่นะครับมีครัวมีห้องนอนในดูห้องนอนมีห้องนั่งเล่นอันนี้นี่คือของปิงหมดเลยนะครับคือต้องบอกก่อนนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองที่เคารพนะครับเด็กไทยที่มาอเมริกาหรือมานิวยอร์กเนี่ยไม่ได้มีใครมานอนไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของห้องใหญ่ๆอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะแบ่งห้องกันเป็นห้องเล็กๆนะครับบางคนก็อยู่ห้องใต้ดินห้องใต้หลังคาห้องนั่งเล่นมากนะครับแล้วก็แชร์ห้องน้ำกันห้องครัวกันนะครับบางคนนี่ห้องน้ำห้องเดียวใช้กัน 7-8 คนนะครับแต่นี่นี่อยู่คนเดียวมีห้องนอนส่วนตัวมีครัวห้องน้ำส่วนตัวนี่ต้องรายได้ดีพอสมควรนะครับตรงนี้ก็เป็นห้องนั่งเล่นนะครับแล้วก็ใช้เป็นสตูดิโอในการทำงานสัตว์ที่บ้านด้วยนะครับแล้วตรงนี้ก็รับแขกเลยล่ะใช่ตรงนี้นี่แต่งเองหมดเลยอ่ะห้องนี้ครับเพ้นเองทำเองวาดรูปเองหมดเพราะว่ามีฝีมือทางด้านการวาดเขียนใช่ครับก็เรียนจบมาก่อนในวิจิตรศิลป์อ๋อก็ชอบเพ้นชอบอะไรอยู่แล้วนี่ก็เป็นภาพที่ทำงานสักใช่ไหมครับครับอันนั้นก็เนี่ยอยู่บ้านเก่าตอนอันนั้นราคา600ก็จะมีแบบนั่งสักอยู่ข้างเตียงเลยอ๋ออนี่ก่อนย้ายมาที่สตูดิโอนี้ใช่ครับแล้วอย่างรูปนี้ครับที่เห็นมีสักกับฝรั่งผู้หญิงคนนี้เป็นงานที่ผมเขียนขึ้นมาเองเป็นรูปยักษ์ไทยแต่ว่าผสมประสานกับลายน้ำของญี่ปุ่นเพื่อที่ต้องการให้แบบเป็นอินเตอร์มากขึ้นแล้วก็เป็นงานที่ได้เข้าร่วมประกวดในงานTattoo Conventionของฟิลาเดลเฟียผมก็เข้าไปถึงรอบ4คนสุดท้ายล่ะก็หวังว่าครั้งหน้าจะทำได้ดีกว่านี้ครั้งนั้นนี่คือเป็นการลงแข่งการสักระดับเรียกว่าระดับโลกครั้งแรกเลยครั้งแรกครับแล้วก็เข้าไปชิงชนะเลิศเลยใช่ระดับอินเตอร์ว่างั้นเลยครับทำไมต้องมีสตูดิโอของตัวเองทำไมต้องแบบมารับสักที่บ้านอะไรเงี้ยทำไมทำที่ร้านอย่างเดียวไม่พอหรอทำที่ร้านอย่างเดียวไม่พอเหรอมันพอนะเมื่อก่อนทำงานที่ร้าน5วันอยู่ได้ดีเลยแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ในระบบที่เขาจัดไว้ให้เราต้องตื่นเช้าตื่น11โมงไม่ตื่น10โมงไปทำงาน11โมงแล้วเลิกงานทุ่ม2ทุ่มชีวิตของเราก็จะหายไปเพราะเราทำงานเป็นระบบเราทำงานตามสเกจด้วยที่เขาจัดไว้ให้เราผมก็เลยเลือกที่ว่าทำงานที่บ้านดีกว่าวันละ2ชั่วโมง3ชั่วโมงไม่เกิน3ชั่วโมงเต็มที่แล้วชีวิตที่เหลือผมก็ออกไปทำอะไรตามสบายส่วนใหญ่เป็นใครลูกค้าที่มาติดต่อเราโดยตรงเนี่ยที่มาใช้บริการเราที่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่เป็นใครส่วนใหญ่เป็นคนไทยมากกว่านะเพราะว่าผมก็ติดป้ายโฆษณาตามร้านอาหารต่างๆอะไรเงี้ยถ้าคนเขาเห็นก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ผมก่อนแล้วก็ถ้าชอบก็โทรมาก็นัดกันแต่ผมจะไม่ค่อยรับคนที่ผมไม่รู้จักนะถ้าเป็นคนไทยโอเคเรายังแบบว่าคุยกันรู้เรื่องไว้ใจได้ใช่ไหมที่นี่เนี่ยมีลูกค้าประจำไหมครับมีครั
เขาเป็นฝรั่งเขาทำงานเกี่ยวกับขับรถแท็กซี่ช่วงก่อนที่เขาจะเกิดอุบัติเหตุขับรถชนใช่ไหมเขาจะมาประจำทุกวันเลยแบบว่าว่างก็มาละเลิกงานก็เฮ้ยวันนี้ว่างไหมสักหน่อยนึงไลน์อะไรก็ได้จริงละนิดโอเควันนี้มีเท่านี้นะเท่านี้นะก็โอเคพอหลังจากลุงนี้เขาประสบอุบัติเหตุใช่ไหมครับก็ไม่มีเงินละตอนนี้จะทำยังไงอยากสักก็เลยถามว่าเอ้ยดูเริ่มหาของในบ้านละว่ามีอะไรที่มีสิ่งของมีค่าบ้างที่จะเอามาแลกได้บ้างเอาของมาแลกเอาของมาแลกมีอย่างนี้ด้วยอ่ะมีกติกาอย่างนี้ด้วยมีเกมเต้นของเด็กเป็นแบบว่าเป็นโนเป็นประมาณแบบว่าเนี่ยอยู่ดีก็หอบเนี่ยมาให้บอกเฮ้ยอันเนี้ยเท่าไหร่ผมจะบ้าเหรอเนี่ยฮะนี่กลับได้ นี่คือลูกค้าประจำที่เสพติดการสักกับปิงมากแล้วไม่มีตังค์นะฮะต้องเอาของมาแลกนะครับอันเนี้ยเท่าไหร่เกมเต้นไม่เท่าไหร่หรอกกูไม่เล่นบ้าอ่ะให้กูมาเล่นเป็นโนเนี่ยนะแล้วบอกว่าเฮ้ยเอาหน่อยพี่เอาไอ้เกมเต้นเนี่ยมาแลกเอาเกมเต้นมาแลกเพื่อที่จะขอรอยสักอะไรก็ได้อะที่เหมาะกับมูลค่าของเกมเนี่ย Money Finding DollarOkay, you're the number one. แล้วนี่สักอะไรให้เขาเอารูปดาวไป1ดวงดาวใหญ่มั้ยดาวเล็กๆอ่ะเพราะว่าจะบ้าอะไรเนี่ย20 บาทยังมาแลกอะไร Where he believes in himself, so I'm very comfortable. But he's also you can't do any art, of course, without an intense imagination. Yes. You know, you have to visualize before you're doing, so he always has theIn his mind, he knows what he wants to do, and then he's able to take it from the mind to the canvas or the skin. ตั้งแต่สักมานี่มีเจอปัญหาเจออุปสรรคอะไรในการทำงานบ้างไหมครับเจอช่วงแรกๆมากกว่าในตอนที่เริ่มต้นเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าprofessional จริงๆแล้วเขาทำกันยังไงเราเคยเห็นแต่ตอนที่เราไปสักที่ประเทศไทยก็บ้านๆอ่ะจำเข้ามาว่าเขาทำยังไงอะไรเงี้ยแต่ พอมาถึงที่นี่เขาจะต้องมีวิธีการจะต้องเริ่มตั้งแต่ cover ของทุกอย่างต้องสะอาดก่อนอันดับแรกนะครับต้องปลอดภัยกระดาษที่ใช้ก็จะเป็นกระดาษแบบนี้ครับอย่างใหญ่ครับมันเหมือนทิชชู่ที่ใช้ในครัวนะแผ่นใหญ่ๆประมาณนั้นครับคือถ้ามันที่ประเทศไทยผมคิดว่ามันแพงไง เลยไม่ค่อยมีคนใช้เขาจะใช้กระดาษแบบว่าคล้ายๆกระดาษทิชชู่ธรรมดาแหละกระดาษในห้องน้ำเหรอครับใช่กระดาษเช็ดตูดตอนที่ผมไปสักบ้านๆนะเขาใช้อย่างเงี้ยผมก็คิดว่าต้องใช้อย่างนี้หรือเปล่าผมก็ไปซื้อมาแล้วคนก็มองใหญ่เลยเว้ยบอกไอ้เอเชียนี่ทำไมมันมาใช้กระดาษเช็ดตูดมาเช็ดลูกค้าวะเนี่ยแล้วถุงมือแม่งก็ไม่ยอมเปลี่ยนเว้ยจะจับของก็จับแม่งใช้ถุงมือเนี่ยเปื้อนเลือดเปื้อนอะไรก็แบบว่าเปลี่ยนของมันสกปรกอ่ะเราก็ไม่รู้ไงตอนนั้นเพราะว่าไอ้คนที่เราสักให้เราก่อนตอนแรกอ่ะเขาทำอย่างนี้เราก็เลยคิดว่าอ๋อมันต้องเป็นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่แล้วก็จะมีคนแบบว่าคอยแบบคอยคอมเมนต์คอยดูถูกว่าเฮ้ยทำไมไอ้นี่มันสกปรกจังเลยวะอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกแล้วเขาก็จะมาซุบซิบกันว่าเฮ้ยไอ้นี่มันทำไมทำงานอย่างนี้วะอะไรเงี้ยแต่ก็จะมีคนนึงที่แบบว่าเดินเข้ามาบอกเราว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้นะอยู่ควรที่จะเปลี่ยนอย่างนี้อยู่ควรที่จะโคเวอร์ของก่อนอยู่ควรที่จะทำอย่างนี้สอนเราเป็นขั้นตอนอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆครับOh, I met Ping, I think like almost 3 years ago. You know, that was a very shy guy, quiet. But I see him like he was hungry to learn how you do tattoos. And the way I see him now is they go fast and they're very good. I think he found his own technique. I remember he always, you know,He complained because when he started, he do small pieces like a name, stars,
And he got a, he always wanted to do a big pieces, and I tell him, just go slow, walk in, don't fly, you know, just walk first, and then you start doing big pieces. Like the piece that he's doing right now, that's very good. I mean, I see many paintings and drawings. Sometimes he helped me with the designs, you know, I get stuck, I don't know how I'm doing. I call him and he helped me a lot. He do very, I mean, a couple of designs for me. It's a great future, yeah. If he keep, you know, the things that he's doing right now, and he keep the feet on the ground, that'll be good. ช่างศักดิ์นะครับเขามีที่นี่เขามีมาตรฐานจะต้องมีใบมีอะไรอย่างนี้ไหมใช่ครับมันต้องมีใบอนุญาตก่อนถ้าไม่มีใบไปศักดิ์ไม่ได้ครับไม่ได้โดนตำรวจจับมีใบอนุญาตไหมมีครับผมมีขอดูแน่ได้ครับแทททูลายเส้นแทททูลายเส้นทุกคนเนี่ยไม่ว่าเก่งไม่เก่งที่ทำงานอยู่ในร้านศักดิ์ต้องมีต้องมีครับต้องมีใบนี้ต้องมีครับที่คนที่เมืองไทยเขามีกันไหมเอาตามไม่รู้อะร้านผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่เคยเข้าไปทำพี่มีใบอนุญาตปะเนี่ยใช่ไม่มีใครสนใจตอนนั้นผมสักครั้งแรกอายุ14ผมก็ไม่ได้ไปถามหรอกพี่มีใบอนุญาตแล้วครับคือถ้าเรามีตังค์เขาก็ทำให้แล้วแค่นั้นแหละเขาไม่มาสนใจที่นี่ต้องอายุเกิน18ถึงจะสักได้มันเป็นลูกค้าเหรอใช่ครับต้องเป็นลูกค้าไม่หมายว่าลูกค้าต้องอายุเกิน18ถึงจะสักได้อ๋อเด็กกว่า18ถ้ามีรอยสักไม่ได้เพราะอะไรอ่ะรู้ไหมเป็นกฎหมายของเขาผมก็ไม่รู้ไงนะกฎหมายแรงถ้าเราไปสักให้คนที่อายุต่ำกว่า18ติดคุกนะครับช่างสักติดคุกเหรอกฎติดคุกนานเท่ากับไปข่มขืนนะคดีข่มขืนใช่ถึงแม้อายุ17แต่ว่าแบบจะวันเกิดแล้วพาผู้ปกครองมาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยอันนี้ลูกฉันนะฉันรับรองว่าฉันให้เขาสักไม่ได้นะเหรอก็ไม่ได้เป็นกฎหมายเลยในฐานะที่ทำงานเกี่ยวกับการสักเนี่ยมาหลายปีเจอลูกค้ามากมายหลากหลายรูปแบบเป็นฝรั่งซะส่วนใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยฝรั่งเขามีความคิดมีทัศนคติยังไงกับการสักเขาแบบยอมรับได้มากแค่ไหนถ้าเทียบกับคนไทยก็ได้ที่นี่มันเป็นอาร์ตมากกว่าเป็นงานอาร์ตมากกว่าครับเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นเด็กอายุ18 วันเกิดเนี่ยผมสักให้บ่อยนะวันเกิดอายุ18แล้วก็พ่อแม่ก็จุงมือลูกมาจ่ายเงินให้สักแล้วมานั่งจับมือเป็นกำลังใจให้ลูกอยากได้ลูกอยากได้รูปอะไรอะไรเงี้ยว่าเป็นเหมือนเป็นของขวัญให้ลูกอย่างลูกค้าประจำผมก็มีคนนึงเป็นทนายความสักเต็มไปหมดแล้วตอนเนี้ยผมสักให้ทนายเนี่ยเหรอใช่เต็มตัวไปหมดแล้วก็ยังเป็นทนายความมีเงินมีรายได้ดีเป็นหมอก็มีเป็นหมอก็ได้สักได้แต่ว่าหมอนี่เขาห้ามสักมาตรงมือตรงนิ้วตรงคอแต่สักข้างในได้โอเคไม่เป็นไรมีผู้หญิงเป็นพยาบาลเป็นอะไรก็มีนะฮะที่นี่เขาจะเปิดกว้างมากกว่าคือเป็นแบบว่าให้สิทธิ์เป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลอ่ะอยู่จะทำอะไรก็ได้กับตัวเองใช่ป่ะแต่ไม่ให้มันดูน่าเกลียดสำหรับงานนั้นๆอย่างทนายความก็จะไม่ขึ้นมาตรงคอไม่มาตรงมือนะเขาจะสักข้างในแขนในหลังเต็มหลังอันนี้คือเป็นความชอบส่วนบุคคลแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวกับหน้าที่การงานอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเปิดทัศนคติมุมมองเยอะกว่าบ้านเรายอมรับมากกว่าThank you.
ราก็ต้องฟอร์มนะแต่ว่าเหมือนเราทำเป็นโปรจากประเทศไทยมาจริงแล้วแม่งไม่เป็นเลยจะมีวันหนึ่งไปยืนรอร้านเปิดอยู่ที่หน้าร้านแล้วก็มีฝรั่งคนหนึ่งเดินเข้ามาทำงานด้วยกันเขาบอกว่าเฮ้ยไอ้บอกตรงนะกูอย่ามาทำงานที่นี่เลยกูกลับบ้านไปซะไอ้จะดูไม่ดีด้วยเพราะว่ามีเพื่อนร่วมงานห่วยอยู่อ่ะก็ไปบอกหัวหน้าร้านนะบอกว่าไอ้จะกลับบ้านละและอย่าลืมนะครับถ้าชอบยักษ์อย่าลืมบอกรักด้วยการกดติดตาม Subscribe กันด้วยนะครับทั้งทาง YouTube และ Facebook สะกดตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยจ้า